ช่วงนี้น่าจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะที่ยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลให้กับตัวแทนของตำรวจโดยเป็นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกพร้อมกับระบุว่าให้เวลานายกรัฐมนตรีพิจารณา3วันแต่วันนี้ก็ได้เห็นการแสดงจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะคะที่ยืนยันว่าไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ควรจะต้องลาออกค่ะติดตามจากรายงานค่ะไม่ชัดเจนว่าการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้โอกาสนี้เพื่อพิจารณาหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกร่างขึ้นโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563หรือไม่ท่ามกลางกำหนดเวลาที่ผู้ชุมนุมระบุไว้3วันเพื่อรอคำตอบอยู่ในช่วงนับถอยหลังไปทุกทีแต่อีกด้านก็มีเสียงสนับสนุนคือกลุ่มก้อนผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายอนุชานาคาไสเปิดเผยผลในที่ประชุมส.ส.นัดพิเศษที่มีวาระ1หารือเรื่องข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้นายกลาออกภายใน3วันได้ผลลัพธ์ชัดเจนคือการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์รั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดหรือมีอะไรที่จำเป็นที่ท่านจะต้องลาออกนะครับเพราะว่าการเมืองเนี้ย4ปีค่อยว่ากันนะครับมาเลือกตั้งกันใหม่นะครับความเห็นต่างมีได้นะครับแต่ความเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาบังคับกันว่าจะต้องทำอย่างนู้น1 2 3 4 5นะครับไอ้อย่างนั้นเขาไม่เรียกความเห็นต่างเขาเรียกว่าการบังคับกันนะครับถ้าหากว่าเป็นความเห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยต้องมีการพูดคุยในทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้มติของทุกภาคส่วนนะครับว่าบ้านเมืองจะเดินไปอย่างไรนะครับต้องมีคนหลายหมู่หลายเหล่าหลายคณะไม่ใช่คนคณะเดียวที่จะมาตัดสินว่าบ้านเมืองจะต้องไป1 2 3 4 5ตามอย่างที่เรียกร้องยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่ต้นเหตุความขัดแย้งที่ขยายวงลุกลามสู่ท้องถนนและยืนยันผลงานบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินายอนุชายังเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จุดยืนที่ปรากฏคือการไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญหมวดที่1และหมวดที่2เป็นไปตามแนวทางที่พรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่และพรรคร่วมรัฐบาลเสนอไว้ในยติแก้รัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างพิจารณาในขณะนี้ประธานวุฒิสภาระบุว่าการลาออกจากตำแหน่งมีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้หรือไม่แต่อ้างถึงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ที่มาตามกลไกของรัฐธรรมนูญและเสนอให้ทำประชามติเพื่อตัดสินเป็นท่าทีคล้ายกันกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งปฏิเสธขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตหนึ่งเดียวจากพรรคภูมิใจไทย